ทำไมเดี๋ยวนี้มันร้อนขนาดนี้เนี่ยขอโทษนะครับจะสั่งข้าวหน่อยอะครับเอาอะไรเอากะเพราหมูกรอบ1จานครับเอ้าสั่งเสร็จแล้วก็ไปนั่งสิจะยืนทำอะไรอีกล่ะเจ๊ครับเก็บเงินหน่อยครับกะเพราจานเดียว40บาทนี่ครับว้าทำไมไม่มีเลยเนี่ยฉันไม่มีเงินทอนอะแต่ว่ามีน้ำอยู่2ขวดนะอ่ะนี่เอาไปแทนเงินทอนแล้วกันนะเอาเจ๊อะไรของเจ๊เนี่ยผมไม่ได้อยากได้น้ำเปล่านะผมอยากได้เงินทอนอีกอย่างอ่ะร้านเจ๊ก็มีน้ำเปล่าฟรีอยู่แล้วอ่ะผมจะเอาไปทำไมอ่ะเจ๊เอาไปเถอะผมอยากได้เงินทอนมากกว่าเอ้าก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีเงินทอนอ่ะนี่หูหนวกหรือว่าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องกันแน่เนี่ยฮะแล้วอีกอย่างน้ำพวกเนี่ยก็ขวดละ5บาท2ขวดมันก็10บาทมันก็เท่ากับเงินทอนแล้วไงจะอะไรอีกงั้นถ้าเจ๊ไม่มีเงินทอนอ่ะผมเปรียบเป็นโอนจ่ายก็ได้ไม่ได้ร้านฉันไม่รับโอนรับแต่เงินสดเท่านั้นเจ๊แน่ใจนะว่าเจ๊ใช้น้ำเปล่าขวดละ5บาทพวกเนี้ยจ่ายแทนเงินทอนให้ผมอะก็ใช่ไงได้โถ่มากินข้าวแค่จานเดียวจะเรื่องมากอะไรนักหนาถ้ามาเป็นต่อปากต่อคำรู้จักฉันน้อยไปซะละไอ้โง่เอ้ยหายหัวไปไหนกันหมดหิวมากเลยเจ๊สั่งอาหารหน่อยจ้ะได้จ้ะเชิญนั่งก่อนเลยนะนั่งก่อนนะจ๊ะเชิญนั่งก่อนเลยจ้าแป๊บนึงนะมาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยแต่งตัวดีๆกันทั้งนั้นเลยแบบนี้สิให้หน้าบริการหน่อยรับอะไรกันดีจ๊ะฮะ10กล่องเลยเหรอได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวรีบทำให้เลยนะเจ๊เก็บเงินหน่อยค่ะแป๊บนึงนะค่าข้าวเท่าไหร่อ่ะเจ๊40บาททุกจานเลยจ้ะงั้นฉันเอาค่าข้าววางไว้โต๊ะนะเจ๊ฉันต้องรีบไปทำงานแล้วอ่ะได้จ้ะได้จ้ะเจ๊ของฉันวางไว้ตรงกันนะของผมก็วางไว้ที่โต๊ะเหมือนกันนะครับเจ๊โอเคได้เลยได้เลยเสียงดังเอะอะโวยวายอะไรครับเจ๊นี่แก่อีกแล้วเหรอเนี่ย
อย่าให้รู้นะว่าทำงานที่ไหนอ่ะฉันจะไปถล่มถึงบริษัทมันแน่คอยดูสิแต่ผมว่าเขาก็ไม่ได้ผิดนะครับเขาก็จ่ายแล้วไงเจ๊ดูดิจ่ายครบทุกโต๊ะด้วยเมื่อวันก่อนอ่ะผมจำได้นะว่าเจ๊เป็นคนบอกเองว่าน้ำเปล่าขวดละ5บาททั้งหมดเนี่ยก็น่าจะหลายบาทอยู่นะเจ๊เผลอๆเนี่ยอาจจะเกินค่าข้าวแล้วก็ได้สงสัยเจ๊จะบริการดีทุกระดับประทับใจสุดๆไปเลยเขาเลยให้ทิปเจ๊เยอะขนาดเนี้ยใช่เจ๊พวกเราให้ทิปเจ๊ไปตั้งเยอะถ้าเจ๊ไม่เชื่อเจ๊ก็ลองนับดูสิหยุดเลยนะเจ๊ไม่มีสิทธิ์จะไปทำร้ายเขาแบบนี้ลูกแกมาสั่งละแน่อะไรด้วยเลิกไปไม่ผมจะปกป้องพวกเขาเพราะว่าเขาอะคือลูกน้องของผมเหตุผลแค่เนี้ยพอที่จะสั่งละแน่ได้หรือยังอะเจ๊กินข้าวแค่จานเดียวจะเรื่องมากอะไรนักหนาทำมาเป็นต่อปากต่อคำรู้จักฉันน้อยไปซะละโง่เอ้ยผมฝากด้วยนะได้เลยค่ะบอสครับบอสใครหลอกเจ๊ทุกคนก็ทำตามสิ่งที่เจ๊บอกทั้งนั้นน่ะทำไมหรือว่าอยู่ดีๆความจำเสื่อมลืมสิ่งที่เองเคยพูดเคยทำคนอื่นไว้อ่ะนี่แกกล้าว่าฉันเหรอทำไมจะไม่กล้าล่ะที่เจ๊จะทำนิสัยแย่ๆคนอื่นได้เลยอ่ะเจ๊คงคิดว่าตัวเองฉลาดมากสินะแต่รู้ไหมคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดอ่ะคือคนที่โง่ที่สุดนั่นใช่หาที่ผมโทรมาสั่งไว้ไหมทำเสร็จแล้วเหรอแต่ขอโทษนะผมไม่เอาแล้วแม่ค้าจิตใจสกปรกแบบเนี้ยผมกินไม่ลงแล้วรู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ของบริษัทผมนะงั้นผมขอซื้อต่อร้านนี้เลยแล้วกันรอแป๊บนี่จะไปไหนกันอ่ะเดี๋ยวก่อนสินี่ถือว่าซื้อแล้วนะร้านเนี้ยแล้วแกเก็บข้าวของแกออกไปแล้วไป